สวัสดีครับพวกผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้ผมจะมาทำไข่พระอาทิตย์กันครับผมเป็นไข่เจียวพระราชทานครับผมของในหลวงของเรานี่แหละครับวัตถุดิบแรกครับผมเราต้องมีนี่แน่นอนอยู่แล้วครับผมไข่เป็นไข่ไก่ครับผมแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันเป็นไข่พระอาทิตย์ได้ก็คือข้าวหอมมะลิครับผมเป็นข้าวหอมมะลิไทยแล้วก็เป็นซอสปรุงรสครับผมแล้วแต่เราจะเลือกใช้ว่าจะใช้แบบไหนครับผมโอเคนี่ก็น้ำมันสำหรับทอดขั้นตอนแรกเราทำการต่อไข่ครับผมทำเหมือนไข่เจียวทั่วไปนั่นแหละครับแล้วก็ต่อ2ฟองครับผมโอเคโอ้สวยงามแล้วเราก็ทำงานตีไข่ครับผมเราทำการตีไข่ไม่ต้องตีให้มันขึ้นฟูแบบเราทำขนมนะครับตีให้เป็นพอไข่เจียวก็พอครับผมก็ฟูอาจจะฟูเด่นนิดหน่อยให้มันเข้าๆกันพอตีเสร็จแล้วเราก็นำนี่ครับผมข้าวหอมมะลิไทยของเราใส่เข้าไปครับชึบสำหรับคนที่เบื่อเขาเรียกว่าอะไรไข่เจียวเปล่าๆเอามาแล้วเป็นไข่พระอาทิตย์กินแบบง่ายๆจะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสไปสักเล็กน้อยครับนี่คนให้เข้ากันทำให้น้องๆหนูๆก็ได้ครับก่อนไปโรงเรียนนะผมหลังจากที่เราได้ตัวไข่แล้วเราก็ทำการใส่น้ำมันเพื่อทอดเลยครับผมเหมือนไข่เจียวทั่วๆไปครับเพียงแต่เราเพิ่มข้าวหอมมะลิลงไปนั่นเองครับโอเคผมคิดว่าน้ำมันน่าจะร้อนแล้วครับผมเราก็ทำการเอาไข่เราลงไปเลยร้อนยังร้อนแล้วเดี๋ยวลงไปครับแล้วก็เขี่ยไข่ให้ทั่วๆกระทะครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมทำไข่เจียวพระอาทิตย์โอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้แล้วข้างล่างนี่สีสันสวยงามทีนี้เวลาเราจะพลิกไข่เนี่ยโดยปกติถ้าเราพลิกอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันแน่นเครื่องเนี่ยอาจจะทำให้ไข่เราเละได้ครับผมมีเคล็ดลับครับผมนั่นก็คือเราเอาจานนี่แหละครับผมคว่ำมันอย่างนี้แล้วเราก็ทำการพลิกเอ้ยพลิกได้ปะเนี่ยโอ้ยมาดูพร้อมกันครับผมจริงๆกระทะมันต้องเล็กกว่านี้นะแต่นี้กระทะมันไซส์ใหญ่แล้วจานเราไม่มีใหญ่ขนาดกว่านี้ครับผมดูกันว่าไข่เราจะเละไหมนะ1 2 3ปึ๊บโอเคเฮ้ยสวยงามนึกว่าจะไม่รอดครับผมแล้วพอได้อย่างงี้ปุ๊บเราก็ทำการเอาลงครับผมนี่เราก็จะได้พริกแบบสมบูรณ์แบบครับผมโดยไม่ต้องกลัวเละโอเคผมคิดว่าน่าจะได้แล้วสวยงามครับผมกลิ่นเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่จานเลยครับฟืบเรียบร้อยครับผมไข่เจียวพระอาทิตย์สูตรพระราชทานครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูนะครับอู้นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับผมคือเราทอดพยายามทอดให้มันกรอบนอกแล้วก็นุ่มในครับกลิ่นก็หอมดีนะครับผมผมว่าได้อีกมิตินึงนะรสชาติมันแตกต่างกับการที่เราเอาข้าวสวยวางแล้วก็เอาไข่เจียวโปะลงไปแต่เนี้ยเราเอาข้าวมาผสมกับไข่เลยซึ่งผมว่าแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะครับผมบางคนอาจจะเบื่อกับการที่เอาข้าวสวยวางแล้วไข่เจียวโปะใช่ไหมแบบนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับผมซึ่งกินง่ายอร่อยดีครับผมคล้ายๆเป็นข้าวจี่แต่เนี้ยเป็นข้าวหอมมะลิครับผมมันจะนิ่มๆอย่างข้าวจี่จะแข็งๆครับผมใช้ได้เลยครับผมอร่อยมากทำเองได้ง่ายๆครับผมลองเอาไปทำตามกันได้ครับหรือถ้าเราจะอะแดปเป็นใส่อย่างอื่นก็ได้ครับผมเช่นเอาเบคอนหรือเอาไส้กรอกมาใส่เพิ่มความอร่อยของมันก็ได้ครับผมแต่ผมว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศก็แล้วแต่ตามต้องการเลยครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจครับกดซับสไคร้ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับกินต่อละอร่อยครับผมน้องๆหนูๆเอาไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ได้นะครับผมทำง่ายมากๆเลย